สวัสดีค่ะได้เวลามารับชมข้อมูลข่าวสารด้านไอทีและอัปเดตความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์กับรายการ IT Corner กันแล้วนะคะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวไอทีที่อยู่รอบๆตัวเราก่อนค่ะกับช่วง IT Around เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะXperia XA2 Ultra สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก Sony ด้วยดีไซน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงที่คุณชอบเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดในทุกๆที่จอแสดงผลระดับ Full HD ที่ทั้งขอบบางและหน้าจอใหญ่ขึ้นพร้อมเทคโนโลยีปรับปรุงภาพ Image Enhance TechnologyXA2 Ultra มีดีไซน์แบบ Borderless Design จอแสดงผลระดับ Full HD แบบไร้ขอบช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นใช้กระจกจอแสดงผลจาก Corning Gorilla Glass เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ติดตั้งไว้ด้านหลังของโทรศัพท์ซึ่งจะปลดล็อกทันทีเมื่อคุณสัมผัสกล้องเซลฟี่อีก2ตัวจับภาพได้ทุกรายละเอียดมาพร้อมกับเทคโนโลยี XSmall RS สามารถถ่ายภาพทุกช่วงเวลาให้ชัดเจนและสมบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนด้านหลังให้กล้องมาอีก1ตัวและ Steady Shot สร้างสรรค์วิดีโอ Slow Motion แสนสนุกด้วยการบันทึก120เฟรม per second ส่วนหน้าจอมีขนาด6นิ้วความละเอียดที่1920 x 1080พิกเซล16ล้านสีมาพร้อมกับระบบเสียง Clear Audio และ Clear Bass บันทึกเสียงเป็นแบบ Studio แบตเตอรี่ขนาด 3580 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วXA2 Ultra มีน้ำหนัก221กรัมดีไซน์พื้นผิวแบบโค้งมนช่วยให้สามารถขยายหน้าจอของคุณได้เต็มขอบทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 8.0 Oreo หน่วยประมวลผล Snapdragon 630 Octa-Core ความเร็วที่ 2.2 GHz RAM 4 GB หน่วยความจำตัวเครื่อง32 GB รองรับ Micro SD Card สูงสุดที่256 GB รองรับช่องเสียบ USB Type-Cกล้องหลัง23ล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด 2.0 กล้องหน้า16ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี OIS และอีกตัว8ล้านพิกเซล120องศาที่มุมกว้างพิเศษช่วยให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้นานเท่าที่คุณต้องการด้วยเทคโนโลยี Smart Stamina และแบตเตอรี่แคร์ที่จะช่วยตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และจัดการการใช้งานทำให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นใครที่สนใจสมาร์ทโฟนดีไซน์สวยงามประสิทธิภาพสูงที่เล่นเกมหรือชมภาพยนตร์ได้อย่างราบรื่นพร้อมกับใส่ระบบ XSmall RS
สำหรับเซ็นเซอร์บนมือถือซึ่งรวมเทคโนโลยีกล้องที่ดีที่สุดของ Sony เพื่อให้คุณได้ภาพที่ดีเยี่ยมและคมชัดยิ่งขึ้นรวมถึงการบันทึกวิดีโอระดับ 4K กับฟังก์ชันสโลโมชันถึง120เฟรมต่อวินาที Xperia XA2 Ultra เปิดตัวในราคา 13,990 บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sonymobile.comช่วงแรกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่จิตสำนึกดีเริ่มต้นที่ตัวเราหมากฝรั่งทำให้ปากสะอาดจริงแต่จะเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเคี้ยวเลยแรงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ IT Corner มีข่าว IT ร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ IT Corner อ้อยขึ้นบันไดอุใช้ลิฟต์อ้อยลงบันไดอุใช้ลิฟต์หลั่นล้าเวลาผ่านไปอุอ้อยออกแรงวันละนิดหุ่นดีนะครับเจ๊เกตย้ายกันนะทำไงเนี่ยไม่ต้องปวดหัวไปหรอกจ้ะมีที่เธอสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ในครั้งเดียวนี่ไงคะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสว้าวสะดวกรวดเร็วจริงๆศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอีกหนึ่งบริการดีๆจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะกลายเป็นดีสักทีคุณลองยิ้มดูสิคนเป็นคนจะจนหรือมีรายได้ดีคงมีหวังอยู่รอยยิ้มทำให้ชีวิตเปลี่ยนเอจะทำยังไงดีถ้าอยากให้โลกน่าอยู่ถ้าอยากให้โลกสดใสWe'll be right back.
ี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องไอทีที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วค่ะมีเรื่องราวไอทีใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงไอทีอัปเดตบริษัท Microsoft เปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Microsoft Surface Studio เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบล้ำหน้าด้วยเครื่อง All in One เครื่องแรกของทาง Microsoftที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานด้านการออกแบบดีไซน์สถาปนิกหรือด้านกราฟิกต่างมีฟีเจอร์หลักที่ทาง Microsoft ภูมิใจเสนอคือคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอบางที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาซึ่งมาพร้อมขาตั้งที่รับน้ำหนักจากการวางแขนพาดบนหน้าจอขณะที่ทำงานพร้อมยังรองรับการใช้งานด้วยปากกาและยังสามารถปรับองศาได้Surface Studio มีดีไซน์ที่สวยงามและโดดเด่นมากด้วยการใช้ Unibody โครงสร้างเครื่องแบบไร้รอยต่อหน้าจอมีความบางเพียง 12.5 มิลลิเมตรน้ำหนัก 9.56 กิโลกรัมใช้จอแสดงผลระบบสัมผัส 13.5 ล้านพิกเซลรองรับสัมผัสพร้อมกันถึง10จุดความกว้างหน้าจอ28นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 4,500 คูณ 3,000 พิกเซล192 DPI ให้ความละเอียดกว่า 4K ถึง 63%จากตัว Surface Studio ยังมี Surface Dial อุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดที่ใช้คู่กับ Surface Studio ใช้หมุนเพื่อปรับความดังของเสียงปรับขนาดปากกาซูมเข้าและซูมออกปรับเปลี่ยนสีตามต้องการและเลื่อนตำแหน่งเวลาเราดูวิดีโอใช้จอแสดงผลพิกเซลซีนหรือ True Color ให้มาตรส่วนเท่ากับขนาดจริงเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักออกแบบ Surface Studio ใช้โปรเฟสเซอร์ Intel Core i7 Graphics GeForce 980M ความจำแรม 32GB พื้นที่เก็บข้อมูล 2TB รองรับพอร์ต USB 3.0 ช่องเสียบ SD Cardมีกล้องดิจิตอลระดับ HD ไมโครโฟนในตัวพร้อมลำโพงแบบสตูดิโอระบบเสียง Dolby Audio Premium ในกล่องยังมี Surface PenSurface Keyboard และ Surface Mouse มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10สนับสนุน Konata และ Windows Hello นอกจากนี้ยังใช้ Xbox Controller สำหรับเล่นเกมบน Surface Studio ได้ด้วย
ากใครที่สนใจ Microsoft Surface Studio คอมพิวเตอร์ All-in-One PC หน้าจอขนาดใหญ่ที่ให้ความละเอียดถึง 4K จอแสดงผลพิกเซล Scene หรือ True Color ให้มาตรส่วนเท่ากับขนาดจริงเหมาะสำหรับงานออกแบบกราฟิกงานสถาปนิกมาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกสบายประกอบประสบการณ์ใหม่ๆราคาเริ่มต้นที่ $2,999 หรือประมาณ 105,000 บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ www.microsoft.com เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วในช่วงหน้าเตรียมมาพบกับเทคนิคและทิปดีๆกันได้ในช่วงที่3ของรายการค่ะถ้าเกิดคุณจะพูดไทยคำอังกฤษคำพูดได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราช่วยคุณได้ครับรักแรกมืดมนข้างแรกรักสองล้มลุกคลุกคลานรักสามพังทลายคุณอยากมีความรักแบบนี้ไหมถ้าไม่อยากหยุดใช้โทรศัพท์ผิดที่ผิดเวลาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันบ้างไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับทางเราจะติดต่อกลับไปครับพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะผมชื่อหนึ่งผมดูบุหรี่มาหลายปีละใครๆก็บอกว่าดูบุหรี่ทำให้ตายช้าๆไม่เป็นไรผมไม่รีบ Oh yeah!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 ดื่มน้ำดื่มศิลาปภ.ก็ดื่มน้ำดื่มศิลาแม่บ้านก็ดื่มน้ำดื่มศิลากินข้าวก็ดื่มน้ำดื่มศิลานักกีฬาก็ยังดื่มน้ำดื่มศิลาน้ำดื่มศิลาสดชื่นลองซะโอ้ยร้อนไม่ร้อนได้ไงอ่ะ
ก็เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกแบบนายอ่ะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะนายไม่รู้เหรอถุงพลาสติกย่อยสลายยากทำให้โลกร้อนด้วยนะมันไม่ใช่ถุงผ้านี่ไงช่วยลดปริมาณขยะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT Tip เป็นช่วงที่จะนำเทคนิคและความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกเอฟเฟคหนึ่งนะคะของโปรแกรม After Effect ค่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือโลกที่กำลังหมุนอยู่ไปพร้อมกับตัวหนังสือด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเอฟเฟคนี้กันค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะเปิดโปรแกรม After Effect ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้อง import เข้ามานะคะก็คือรูปของแผนที่โลกค่ะซึ่งจะเป็นแบบนี้หรือเป็นสีอื่นนะคะในรูปแบบอื่นก็ได้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปหาในเน็ตได้เลยนะคะก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันนิดนึงนะคะอันนี้เรามาทำการศึกษากันนะคะไม่ได้เป็นการค้าขายเพราะนั้นก็คิดว่าไม่มากจะมีปัญหาอะไรนะคะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มันจะแบนๆนี่แหละค่ะคือภาพที่จะมาทำให้มันเป็นกลมๆนะคะนะสิ่งแรกก็คือรูปของโลกนั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมเปิดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือไปที่ตัว composition นะคะคลิกเข้ามานะคะไปกดที่ new composition หรือว่าท่านผู้ชมจะกดที่ control แล้วก็ n ก็ได้ค่ะคลิกไปนะคะทีนี้มันจะมีตัวที่จะต้องตั้งค่านะคะเริ่มแรกก็คือชื่อนะคะจะปล่อยเป็นคอม2ก็ได้หรือว่าจะตั้งชื่อโปรเจกต์ก็ได้นะคะ preset ก็เลือกนะคะในตัวอย่างเนี่ยจะเลือกเป็น HD TV 1080 29.97 frame per second นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกเป็น HDV 1080 25นะคะ29.97 ได้นะคะหรือว่าจะเป็น HDTV 1080/25หรือว่าเป็น29ก็ได้นะคะในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็นแบบนี้นะคะโอเคไปนะคะคลิกโอเคตัวคอม2นะคะก็จะมาปรากฏในนี้เพราะว่าในตัวอย่างนี้คือเราเคยทำคอม1เอาไว้แล้วนะคะเป็นตัวอย่างแต่ของท่านผู้ชมก็คงจะเป็นคอม1นะคะก็ไม่ต้องงงนะคะก็คือการเปิดพื้นที่สร้างงานใหม่นั่นเองนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะสิ่งต่อไปเนี่ยก็คือการที่เราจะนำรูปโลกนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้ามาก็คือจะเห็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะเป็นในส่วนล่างของโปรเจกต์นะคะคลิกขวาเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ import แล้วก็ไฟล์นะคะคือภาพที่เราจะนำเข้ามานั่นเองคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่จัดเก็บของรูปภาพนะคะเมื่อเลือกได้แล้วสมมติว่าเป็นรูปสมมติว่าเป็นรูปโลกนะคะก็คลิกไปแล้วก็กดคลิกคำว่า import รูปของเรานะคะก็จะมาอยู่ในตัวโปรเจกต์แล้วนะคะถ้าดับเบิลคลิกดูเนี่ยก็จะปรากฏภาพขึ้นมาเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะทีนี้นะเราจะต้องลากเจ้าตัวรูปภาพนี่นะคะไปไว้ในไทม์ไลน์ก็เอาเมาส์ไปคลิกนะคะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะปล่อยเมาส์ค่ะก็จะได้ไทม์ไลน์ของรูปโลกแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพนะคะเพื่อจะทำให้มันเป็นทรงกลมเมื่อลากรูปภาพลงมาที่ไทม์ไลน์แล้ว
ก็ให้ไปที่บริเวณที่ตรงนี้เลยนะคะก็คือในส่วนของ Effect and Preset นะคะมันจะมีช่องให้สำหรับ Search นะคะหรือถ้าเราไม่ Search นะคะเราเลื่อนนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจนเจอคำว่า Perspective แล้วเราก็เลือก CC Sphere นะคะตรงนี้นะจากนั้นเราจะลากไอ้คำสั่งเนี้ยนะคะไปไว้ที่รูปภาพนะคะก็คือคลิกซ้ายค้างแล้วลากไปแล้วปล่อยเมาส์วันนี้หมดเวลาซะแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะรู้ในแบบฝึกหัดนี้แบบเต็มๆก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube หรือท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็โปรแกรมอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าดู YouTube วิชยานุยซี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการ IT Funder ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะIT Corner